ชิตดังดีเด่นมันถึงเป็นของฉันจนไม่เหลือการแบ่งปันจนเป็นสัญญาณของคนกินต้องเกิดพสช.ขึ้นมาอย่างไรครับก็เป็นเหตุการณ์82ปียังไปไม่เห็นไหนเลยเดินถอยหลังตลอดในวิถีก็เป็นเช่นนั้นทุกอย่างที่ยากที่สุดก็คือความสมดุลหนุ่มสาววัยรุ่นอย่ามัวแต่เอาเล่นเกมคุกกี้รันจนลืมโนราหนังตะลุงนะครับแล้วก็เจอกลับเป็นแสนเป็นล้านเหมือนข่าวช่องเจ็ดสีนะครับอย่าลืมครับฟังจากคุณมนเทียนครับว่าเราลืมอะไรไปบ้างครับ